สวัสดีค่ะสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้วันอังคารที่28แล้วนะคะอีกประมาณ3วันก็จะขึ้นเดือนตุลาคมใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะก็เก่งมากๆเรียนออนไลน์มาจนจะเทอมหนึ่งแล้วนะเก่งมากแล้วก็สัปดาห์สนี้วัเสป็ดนีสัปดาห์สุดท้ายนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเทอมนี้นะคะสัปดาห์ที่20แล้วนะคะเราเรียนกันมา20สัปดาห์ประมาณ2-3เดือนแล้วนะคะเรียนออนไลน์เนี่ยหวังว่าจะมีความรู้ขึ้นมาบ้างนิดนึงเนาะลูกเนาะมันอาจจะไม่100%เพราะว่าเรียนออนไลน์เนาะเราไม่ได้เจอกันบางคนก็สติหลุดบ้างอะไรบ้างแต่ก็พยายามให้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเนาะดีกว่าไม่มีอะไรทำมาเจอเพื่อนด้วยคุยกันด้วยเห็นหน้ากันบ้างบางคนอาจจะเริ่มตูดด้านแล้วหรือเปล่าเพราะว่านั่งนานนะคะก็ยืนได้บ้างนะลูกนะไม่ใช่นั่งจนลากงอกตูดด้านไม่เอานะคะวิชาแรกวันนี้ภาษาไทยนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเราจบไปแล้วนะเพราะว่าครบสัปดาห์แล้วเราเรียนจบแล้วนะคะวันนี้จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมมาให้ทำจำได้ไหมที่ทำชิ้นงานให้เรียงประโยคใบโบกใบบัวเป็นรังผึ้งจำได้ไหมคะจำได้ไหมจำได้ค่ะอันนี้บางคนรังผึ้งเป็นสีรุ้งเลยก็มีคุณครูเก็บใส่ซองไว้หมดแล้วเหลือแค่บางคนก็ไม่ตัดมาเนี่ยคุณครูต้องตัดให้ไหมเนี่ยหรือว่ายังไงเหรอต้องตัดให้ไหมนี่หรือว่าหักคะแนนดีให้ศูนย์เลยดีไหมเหรอคนไม่ตตััดดเนี่ยคัดมาให้เรียบร้อยแเลอ้วอนั่นแหละคนที่เรียบร้อยคือต้องตัดมาใช่ไหมหนคูะก็ตัดให้แลเ้วก็พับเรียบร้อยระบายสีแล้วค่ะหลายคนก็คือทําเก่งมากนะดีจากรอบแรกมากๆก็มีอยู่แค่นิดหน่อยที่หลงมาสองคนพับไปเลยค่ะมีหลงมานิดๆหน่อยๆนะคะหลงมานิดๆหน่อยๆคุณครูก็จะตัดให้แล้วกันนะคะไม่อยากหักคะแนนเพราะว่าคะแนนก็จะไม่มีอยู่แล้วก็จะตัดให้แล้วกันเพราะว่าไม่เกินกำลังเนาะสงสารอุตส่าห์มานั่งเรียนนะคะอุตส่าห์มานั่งเรียนก็จะตัดให้แล้วกันแต่รอบหน้าไม่มีการสงสารแล้วนะคะเพราะว่าบอกประมาณ88 89 90แล้วนะคะว่าให้ตัดชิ้นงานใช่ไหมให้ตัดออกมาเป็นชิ้นใช่ไหมคะคุณครูย้ำทุกรอบก่อนมาส่งคุณครูก็ย้ำว่าคุณต้องตัดคำสั่งก็มีว่าให้ตัดคุณครูย้ำอีกว่าให้ตัดก็ไม่ตัดคนแบบนี้ต้องทำยังไงนี่เฮ้อพูดแล้วก็ของขึ้นไม่ตัดให้ดีไหมเนี่ยโอ้โหอ่ะหยิบสมุดภาษาไทยขึ้นมาค่ะลูกขาววันนี้มีกิจกรรมให้ทำเล็กน้อยหยิบขึ้นมาวางไว้ก่อนอันดับแรกมีแบบสอบถามก็คือต้องตอบคุณครูก่อนนะคะยังไม่ต้องทำลงในสมุดอันนี้เราจะตอบคำถามร่วมกันว่ามาบูรณาการความคิดกันก่อนว่าป.1เนี่ยจะตอบคำถามคุณครูได้หรือไม่นะคะมีทั้งหมด7ข้อนะคะช่วยกันตอบคำถามหน่อยว่าป.1เนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่ข้อนะคะวิชานี้ภาษาไทยอันแรก7ข้อครูฝนให้ทำมาลองทดสอบความรู้น้องดูดูนะคะอันแรกนะคะเขาบอกว่าอ่านประโยคแล้วเลือกคำมาเติมให้ถูกต้องคนไทยนะคะข้อที่1ลูกๆฟังนะแล้วลูกๆช่วยกันตอบคำถามนะคะอันนี้จะเป็นการรวมพลังกันของป.1/1ว่าจะได้มี7ข้อเนี่ยจะได้กี่คะแนนนะคะคนไทยทักทายกันว่าอะไรระหว่าง1ฮัลโหล2สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีใช่ไหมคะคนไทยเนี่ยทักทายกันคือสวัสดีโอเคได้แล้ว1ข้อ1คะแนนนะคะต่อไปข้อที่2ธงชาติไทยเรียกว่าอะไร1ธงไตรงค์2ธงไตรัฐค่ะเรียกว่าอะไรอะไรนะ
ไม่ชัดเลยไมค์สะท้อนกันหมดเลยธงไตรรงค์ธงไตรรงค์แปลว่าอะไรเมื่อวานสอนไปแล้วแปลว่าอะไรคะไตรแปลว่าสามอะไรที่แปลว่าสามสามอะไรคะสามอะไรสามสี่ยี่สามสี่นั่นเองเขาก็เลยเรียกว่าธงไตรรงค์นะคะไตรแปลว่าสามรงลงแปลว่าอะไรนะคุณครูขอเซิร์ชดูสิธงไตรงแปลว่าสีน้ำย้อมอ๋อแปลว่าสีน้ำย้อมก็คือสีนั่นเองนะคะไตรแปลว่าสามรงธงก็คือธงนะคะต่อไปธงชาติมีจุดจุดจุดสี1 3 4 2 5สีค่ะสามสีโอเคสามสีสามสีนะคะเขาก็เลยเรียกว่าไตรไตรแปลว่าสามเหมือนพระรัตนตรัยนะคะก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่สามอันเหมือนกันข้อที่สี่สีแดงของธงชาติไทยหมายถึงอะไรหนึ่งศาสนาสองชาติหมายถึงชาตินะคะเก่งมากอันนี้ทบทวนเรื่องเดิมก่อนนะต่อไปข้อที่5สีขาวของธงชาติหมายถึงอะไร1พระมหากษัตริย์2ศาสนาศาสนานะคะทำไมถึงเป็นสีขาวศาสนาก็หมายถึงความบริสุทธิ์นั่นเองนะคะของสีขาวต่อไปข้อที่6สีน้ำเงินของธงชาติหมายถึงอะไร1ศาสนา2พระมหากษัตริย์ค่ะ2พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์นะคะสีน้ำเงินเนี่ยอยู่ตรงไหนของธงชาติไทยตรงไหนของธงชาติไทยสีน้ำเงินตรงกลางเพราะอะไรสีน้ำเงินถึงอยู่ตรงกลางเพราะอะไรติ๊กต๊อกติ๊กอยู่ร่วมสีแดงค่ะถูกต้องเพราะว่าสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางหมายถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยนั่นเองนะคะพระมหากษัตริย์ตรงกลางคนไทยอยู่ล้อมรอบก็คือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยนั่นเองนะคะต่อไปชาวต่างชาติมักเรียกว่าสยามเมืองยิ้มหรือสยามเมืองไทยเคยได้ยินสยามเมืองยิ้มหรือสยามเมืองไทยเรียกว่าสยามเมืองยิ้มนะคะไทยเอกลักษณ์คือยิ้มนะคะไม่รู้จักเราก็ยิ้มให้ก่อนอันนี้คือเอกลักษณ์ของคนไทยต่างชาติก็เลยเรียกเราว่าสยามเมืองยิ้มนะคะสยามแปลว่าเมืองไทยยิ้มก็คือการยิ้มนะคะเราไม่รู้จักเลยเราไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งประเทศเลยนะคะเป็นพี่น้องกันทั้งหมดเลยประเทศไทยถืออย่างนี้นะว่าคนเราเนี่ยอยู่เราเป็นพี่น้องกันหมดเลยนะตอนนี้เราอยู่ในประเทศเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มีการไหว้การเรียกลุงป้านะอาใช่ไหมคะเรียกพี่เพราะว่าถึงจะไม่ใช่ญาติเราก็เรียกลุงเรียกป้าใช่ไหมคะเป็นพ่อแม่เพื่อนเราก็เรียกพ่อแม่ตามนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะแล้วก็ยิ้มให้กันโดยไม่ต้องรู้จักกันก็ได้ก็สามารถยิ้มให้กันได้นะคะอันนี้คือเอกลักษณ์ของคนไทยอ่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยเด็กๆได้เต็มนะได้7คะแนนเต็มเลยเก่งมากอันนี้เป็นการทบทวนเรื่องเมื่อวานรักประเทศไทยนะคะตอบได้แค่นี้ครูถือว่าผ่านเกณฑ์แล้วนะคะรู้ว่าธงชาติมีกี่แถบกี่สีธงชาติไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงอะไรนะคะแต่ละสีหมายถึงอะไรถือว่าโอเคผ่านเกณฑ์มาตรฐานเก่งแล้วนะเนี่ย รู้สึกว่าเก่งขึ้นมากนะคะผ่านเกณฑ์ต่อไปนะคะต่อไปคุณครูมีให้ทำมีหลายอย่างมากเลยมีการเติมคำนะคะมีการนำคำพวกนี้มาเติมให้ตรงกับรูปภาพแล้วการแยกคำนะคะมีโรบอท2ตัวมีสระเอียกับสระอัวโอ้ยมีเยอะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอันนี้ลูกหยิบสมุดขึ้นมานะคะมีทั้งหมดแค่5ข้อเองมี5ข้อนิดเดียวนะคะ
ขียนวันที่ให้เรียบร้อยนำคำพี่ปูจ๋าเนี่ยไปเติมเด็กๆเคยกินขนมปูจ๋าไหมเคยไหมลูกรู้จักขนมปูจ๋าไหมเคยกินไม่เคยกินไม่เคยกินเออเขาเรียกปูไทยค่ะปูไทยเออทำไมคุณครูเรียกปูจ๋ามันไม่ใช่ปูจ๋าหรอสมัยคุณครูเรียกปูจ๋าหรือเปล่าคือขนมปูไทยเคยกินค่ะมีรสสาหร่ายกับรสเค็มค่ะอ๋อมีสาหร่ายกับรสเค็มคุณครูชอบรสที่มันเค็มๆห่อสีแดงคุณครูครับมีรสใหม่ครับมีรสข้าวโพดด้วยครับโอ้มีข้าวโพดด้วยเอ้าทำไมมันพัฒนาไปไกลจังเดี๋ยวคุณครูเซิร์ชคำว่าปูจ๋าคุณก็เคยกินข้าวโพดปูจ๋าขนมปูจ๋าคุณครูเคยกินหรือเปล่าขนมปูจ๋าหนูก็เคยกินค่ะตอนเด็กๆหนูก็เคยกินค่ะหนูชอบรสสาหร่ายมากขนมปูจ๋ามีไหมเนี่ยนี่ไงคุณครูบอกแล้วมันมีเนี่ยลูกมันเขียนว่าปูจ๋าเนี่ยคุณครูเคยกินบ้างคุณครูมันห่อละ2บาทน่ะเห็นไหมล่ะห่อเนี้ยมันเป็นมันเป็นขนมในตำนานเลยนะเนี่ยลูกดูเนี่ยปูจ๋าตอนนี้มันน่าจะไม่มีแล้วห่อละ2บาทบ้างคุณครูเคยกินไหมหนูอยากกินปูม้าปูม้าหนูหิวข้าวแล้วแหละข้าวหอมคุณครูว่าข้าวหอมน่าจะหิวข้าวนะเนี่ยลูกเป็นขนมที่คุณครูชอบกินมากตอนเด็กปูจ๋าห่อละ2บาทมันนัวมากลูกถ้าตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นปูไทยห่อละ2บาททุกถูกถูกลูกห่อใหญ่ด้วย2บาทเห็นไหมคุณครูบอกแล้วปูไทยคุณครูก็เคยกินตอนนี้ปูไทยมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าปูจ๋าไงที่คุณครูเคยกินตอนเท่าไหร่อายุตอนประถมอ่ะห่อละ2บาทแล้วก็มีอันนึงโอเด้งนี่อันนี้แข็งมากแต่อร่อยดูสิเนี่ยโอเด้งห่อสีแดงอร่อยแต่แข็งมากแต่ชอบกินทำไมไม่รู้แต่น่าจะมีขายอยู่นะขนมขายขนมเก่าร้านขนมยุค90น่ะอ่ะเขียนวันที่นะคะเห็นไหมลูกน้องมองเห็นไหมเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วนะมีทั้งหมด5ข้อนะคะมีเผลอเจออันนี้สระเออนะคะเผลอก็คือเผลอแบบฉันเผลอลืมอะไรอย่างเงี้ยนะลูกเผลอคล้ายๆกับการลืมสักอย่างเจอก็คือเจอเพลินก็คือเพลิดเพลินนะคะฉันกำลังดูอะไรเพลินๆฉันกำลังเขียนเพลินๆฉันกำลังฟังเพลินๆนะคะเจิดอันนี้เจิดจ้าหรือเปล่าหมายถึงบันเจิดมันพุ่งออกมานะคะถ้าภาษาอีสานเจิดแปลว่าคว้างเคลี้ยงออกไปภาษากลางน่าจะแปลว่าเจิดจรัสเจิดจ้านะคะเมินอันนี้น่าจะเป็นฉันเมินเธอฉันมองไม่เห็นเธอหรอกอันนี้นะคะทำเป็นไม่สนใจนะคะเมินนะคะมีทั้งหมด5ข้อโรงเรียนจะมีการจุดๆประอะไรไม่รู้วันพรุ่งนี้ประอะไรดีโรงเรียนจะมีการประเผยประเจอประเพลินประเจิดประเมินโรงเรียนจะมีอะไรดีคะประเมินค่ะประเมินนะคะโรงเรียนจะมีการประเมินพรุ่งนี้ประเมินนี่หมายถึงว่ามาตรวจสอบดูซิว่าผ่านหรือไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นคุณครูจะประเมินนักเรียนเนี่ยเช่นจะโทรหาเนี่ยนะคะจะวิดีโอคอลหาเนี่ยเพื่อประเมินว่าเอที่สอนไปเนี่ยดีขึ้นไหมเข้าใจหรือเปล่านะคะคุณครูน่าจะเริ่มโทรหาพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะวันนี้จะไลน์ไปถามประมาณว่างตลอดว่างตลอดคุณครูจะเอาตามเลขที่นะเพราะว่าจะได้สะดวกต่อการรันลำดับคิวด้วยคนแรกคือพี่ออกัสเลยคุณครูหนูว่างตลอดค่ะว่างตลอดโทรหาต้องรับตลอดนะพี่ออกัสว่างตลอดหรือเปล่าอะไรนะหนูจะได้ไปคุยกับคุณครูด้วย
น่าจะเป็นพี่ออกาสพอสแล้วก็อาการบอกเลยครับโอเคอาการนี้น่าจะรอคุณแม่เลิกงานก่อนสักทุ่มหนึ่งเนาะพอสนี่น่าจะว่างตลอดเพราะว่าอยู่บ้านครับให้เขียนตัวเล็กไหมครับเขียนตัวเต็มบรรทัดลูกอ่ะวันนี้ให้ทายมีใครมาหาคุณครูวันนี้ให้ทายมีใครมาหาคุณครูค่ะเริ่มคนหนึ่งได้เลยเหรอคะอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้เห็นไหมคะใครมาหาคุณครูเนี่ยมาอีกแล้วอุ้ยมาทุกวันก็รู้ว่าคุณครูกลัวแต่เขาก็มาค่ะเพราะว่าสงสัยเขาชอบบ้านคุณครูมั้งคะเลยมาหาไม่ต้องมาหาคุณครูค่ะคุณครูไม่ชอบเนี่ยอยู่หน้าบ้านเลยมาส่องกระจกหน้าบ้านคุณครูเนี่ยเขียนเลยนะลูกเด็กๆมองเห็นไหมวันที่เสร็จหรือยังเดี๋ยวคุณครูจะขยายให้วันที่เสร็จแล้วค่ะครับลูกโรงเรียนมีการบักมือนะคะอะไรนะอะไรนะโรงเรียนมีการบักมือนะคะอ่ะเริ่มข้อหนึ่งเลยเขียนมาที่เสร็จแล้วเริ่มข้อหนึ่งเลยเขียนโรงเรียนจะมีการประเมินวันพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มข้อหนึ่งไม่ต้องวาดปูน้อยนะถ้าเราเจอกันเนี่ยเด็กๆจะได้คนละแผ่นแล้วก็เก็บใส่แฟ้มนะคะเขาเรียกว่าเป็นชิ้นงานปริ้นให้แล้วระบายสีเป็นชิ้นงานตอนนี้ชิ้นงานลูกๆเต็มบ้านคุณครูเลยนะคะเอกสารประเมินเนี่ยเดี๋ยวลูกๆจะต้องได้รับกลับไปใส่แฟ้มเป็นแฟ้มสะสมชิ้นงานของตัวเองคุณครูเก็บไว้ให้หมดเลยข้อที่2เด็กๆมองเห็นชัดมั้ยเนี่ยขยายให้สุดฤทธิ์แล้วน้ำทิพย์เห็นชัดมั้ยคุณครูคะต้องเขียนคุณครูคะต้องเขียนข้างหน้าตัวข้างหน้าด้วยไหมคะหรือว่าเขียนแต่ตัวสีแดงเขียนข้างหน้าด้วยสิลูกไม่งั้นมันไม่เป็นประโยคนะโอเคค่ะต้องเขียนข้างหน้าด้วยเขาจุดจุดจุดพูดในขณะที่ครูสั่งงานเขาพูดอะไรคะพูดเผลอพูดเจอพูดเพลินพูดเจิดพูดเมินพูดเพลินพูดอะไรคะเผลอค่ะพูดเผลอแบบไหนเผื่อพูดครับเขาจุดจุดจุดพูดในขณะที่ครูสั่งพูดเพลินค่ะเขาเผลอครับเผลอแปลว่าแบบเขาลืมมองคุณครูนะคะเขาก็เลยแบบเหมือนมองไม่เห็นคุณครูก็เลยเผลอพูดออกมานะคะเผลอพูดออกมาขณะที่กำลังสั่งงานนะคะเขาเรียกว่าเผลอพูดแต่ที่จริงอาจจะไม่เผลออาจจะตั้งใจพูดก็ได้เขาเผลอพูดขณะที่ครูสั่งงานนะคะ5ข้อหวังว่าจะไม่เยอะจนเกินไปนะเดี๋ยววันนี้คาบการบ้านนะคะจะพาฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ19คำของทิชเชอร์มาร์คนะคะอันนี้ไม่ใช่ของทิชเชอร์ฝนนะคะซึ่ง19คำนี้เด็กๆจะต้องอัดวิดีโอที่ตัวเองออกเสียงมาทั้ง19คำไม่ใช่อัดมาส่งทีละคำนะคะอัดเรียงเลย19คำเพราะว่าคุณครูฝนจะส่งให้ทิชเชอร์มาร์คต่ออีกรอบนึงถ้าลูกส่งมาทีละอันทีละอันเนี่ยโอ้โหทิชเชอร์มาร์คบ่นแน่เลยแต่ถ้าใครนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ตัดวิดีโอไม่เป็นจริงๆนะคะเอาไม่เป็นจริงๆนะคะส่งมาให้คุณครูทีละคำหรือว่า2คำก็ได้อาจจะอัด2คำนะคะ apple mango อะไรอย่างเงี้ยนะคะอัดมา2คำแล้วก็ส่งให้คุณครูแต่ต้องเรียงมานะคุณครูจะตัดวิดีโอให้เฉพาะคนที่ไม่เป็นจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่เป็นทุกคนเลยครูฝนไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าเด็กเยอะมากแล้วคนละ19คำอันนี้คุณครูจะช่วยเฉพาะคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เรื่องไอทีเลยนะคะที่ตัดไม่เป็นจริงๆหรือว่านักเรียนคนไหนเก่งก็คืออ่านทีเดียว19คำได้เลยไม่เป็นเลยค่ะจริงหรอไม่ตัดไม่โอ้คือสิหลายคนแท้เนาะวันนี้เนาะแม่ทำบ่เป็นจ้าลูกก็ทำบ่เป็นงั้นอัด
อัดมานะคะเดี๋ยวครูฝนจะช่วยคนที่ตัดไม่เป็นจริงๆนะคะโอเคไหมได้จ้ะโอเคจ้ะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้จริงๆเหมือนปริชัดเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ตัดวิดีโอไม่เป็นเลยแต่ต้องอัดมาก่อนนะต้องอัดเรียงทีละคำมาไม่ใช่อัดมั่วซั่วมาคุณครูไม่เรียงให้นะคะตัดก็ยากแล้วนะคุณครูต้องใช้เอาดึงใส่โปรแกรมตัดให้อันนี้จะช่วยนะคะเพราะว่าเห็นใจผู้ปกครองด้วยอัดมาให้ครูฝนก่อนก็ได้อัดมาถ้าอ่านได้ทีละสองคำก็ยิ่งดีมันก็จะประหยัดมากขึ้นเพราะคำศัพท์มีคำเดียวแอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยบานาน่ะแค่นี้เองแล้วก็อัดมาทีละสองคำก็ได้แล้วก็ส่งมาเดี๋ยวคุณครูก็จะอัดให้จะตัดให้ข้อสี่ข้อห้าหนูไม่เห็นค่ะคุณครูจ้าลูกจ้าข้อที่สามแสงพระอาทิตย์ช่างอะไรจ้าเนี่ยช่างอะไรเจิดจ้าเจิดจ้าโอเคเจิดจ้าเขียนไปด้วยฟังคุณครูโมไปด้วยนะลูกลูกต้องทำใจนะเพราะคุณครูชอบพูดเรายังไม่เคยอะไรเพื่อนบ้านคนใหม่ไม่เคยอะไรคะไม่เคยเจอเพื่อนบ้านคนใหม่ไม่เคยเพื่อนบ้านคนใหม่ยังไม่เคยเจอเลยสุดท้ายน้องดูเพลิดเพลิดอะไรดีเพลิดเพลิดมี5ข้อนะคะหวังว่าจะไม่เยอะจนเกินไปอันนี้ถือว่าไม่เยอะนะคะเนี่ยแค่5ข้อเนี่ยมันอยู่ข้อ3เองค่ะเขียนให้มันถูกด้วยคุณอันดาสมุดคำศัพท์นี่เขียนผิดเยอะมากบางทีก็ลืมงงคำศัพท์หนูเสร็จแล้วค่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยเตรียมตัวมาส่งเดี๋ยวคุณครูจะเอาเล่มนี้ไปไว้คืนที่โรงเรียนแล้วลูกก็เอาเล่มเดิมกลับไปคุณครูเช็คแล้วคุณครูไม่เห็นของน้องไนท์นะน้องไนท์ส่งหรือยังสมุดคำศัพท์น้องไนท์อยู่ไหมในใบรายชื่อไม่มีของน้องไนท์นะคะสมุดคำศัพท์ปริชัดด้วยนิรินทิพย์ปริชัดแล้วก็เตชินที่ไม่มีสมุดคำศัพท์มาส่งรอบแรกคุณครูเช็คทั้งสองรอบนะคะมันเป็นรอบเนาะคุณครูไม่ใช่ไม่เช็คนะคะอย่ามาลักไก่คุณครูนะคุณครูจำได้หมดนะใครส่งไม่ส่งรอบแรกเนี่ยก็ไม่ส่งเดี๋ยวอีกรอบนึงค่ะดิฉันเพราะว่าแม่ลืมเอาไปอ๋อแสดงว่าเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเสร็จแล้ว60คำเสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว60คำค่ะโอเคเอามาส่งนะไม่งั้นไม่ให้คะแนนด้วยรอบแรกมีเกรดที่ไม่ส่งปริชัดเตชินนะคะคุณครูจดทุกรอบนะลูกเพราะว่ามีผลต่อคะแนนดังนั้นส่งก็รีบส่งนะคะคุณครูรอได้เสมอแต่ไม่ใช่คุณครูตัดเกรดแล้วค่อยเอามาส่งนะคะนั้นไม่ทันแล้ววันนี้ช่วงเที่ยงนะคะครูฝนจะส่ง YouTube นะคะของ Teacher Mark ที่สอนออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะมีทุกคำเลยมีทั้งหมด19คำครูฝนจะส่งให้ช่วงตอนเที่ยงเนาะเพราะว่าไม่อยากส่งให้ตอนเช้าเดี๋ยวลิงก์มันจะทับกันกับคลิปเข้าเรียนนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ตอนเที่ยงครูฝนจะส่งให้ทุกคนพร้อมกับสไลด์สำหรับคนที่อยากปริ้นออกมาอ่านคุณครูทำให้แล้วไปแคปจาก YouTube มาให้ดูซิฉันรักพวกเธอแค่ไหนเนี่ยไปแคปจาก YouTube มาให้มาเรียงเป็นภาพให้เนี่ยสำหรับคนที่อยากปริ้นออกมาอ่านนะคะคุณครูทำให้แล้ว
แต่ว่าใครที่อยากดูแค่คลิป YouTube ก็ดูได้เดี๋ยววันนี้ตอนเที่ยงจะส่งให้ลิงก์จะได้ไม่ทับกันเสร็จแล้วครับโอเคครูฝนค่ะหนูก็ติดแล้วค่ะเสร็จแล้วขีดเส้นปิดได้เลยพี่จุใจวันนี้คุณแม่ลืมเหรอทำไมมาสายเออคุณแม่ลืมเหรอแม่ชอบลืมค่ะ คุณครูบอกแล้วบอกว่าให้คุณยายแอดไลน์ครูฝนมาครูฝนจะได้ส่งให้คุณยายด้วยไม่มีไลน์ครูฝนครับเอ้าคุณครูบอกว่าให้แอดไลน์คุณครูส่งให้แล้วนั่นวันนั้นน่ะบอกแม่แนะนำเพื่อนมานะในไลน์น่ะมันแนะนำเพื่อนได้ตัวเองจะได้ทันเพื่อนแต่ว่าไม่ห่วงหรอกพี่จุใจแป๊บเดียวก็ทันเพื่อนแล้วเพราะพี่จุใจเขียนเร็วรอบนี้สมุดคำศัพท์ดีขึ้นชิ้นงานดีขึ้นมากมีสองคนมีหลักมีแค่นิดหน่อยที่หลงลืมตัดนะคะคุณครูจะให้อภัยโดยตัดให้นะคะเพราะว่าเขียนแล้วก็ระบายสีมาอยู่ข้างในใช่ไหมจูเนียเออใช่ไหมครับผมมาเลยครับตัดหรือเปล่าจูเนียเนี่ยตัดมาหรือเปล่าจะให้อภัยและจะตัดให้เพราะว่าเขียนมาแล้วก็ระบายสีมาโอเคใครเสร็จแล้วขีดเส้นปิดได้โอเคค่ะพยายามอย่าให้มีงานค้างนะลูกนะเราไม่ใช่ต้องคิดว่าอุ๊ยเดี๋ยวค่อยไปทำคาบการบ้านอะไรอย่างเงี้ยคาบการบ้านเราเป็นคาบที่เป็นเคลียร์งานเฉยๆนะลูกคนที่เขาเคลียร์เสร็จแล้วเขาก็ได้พักนะคะเพราะคำศัพท์เขาก็เขียนเสร็จหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกต้องคิดแบบนั้นนะว่าฉันเอาไว้พักดีกว่าคาบการบ้านอะไรอย่างเงี้ยฉันเอาไว้อ่านหนังสือทบทวนดีกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเอกสารก็ตัดให้เสร็จหมดทุกคนหรือยังลูกค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคเหลือใครยังไม่เสร็จไหมคะหนูก็เสร็จแล้วค่ะหนูถึงข้อ5แล้วค่ะตรงจุดสีแดงเดี๋ยวรอเพื่อนเราก่อนโอเคครับเดี๋ยวรอเพื่อนเราก่อนครับคุณครูสีแดงแล้วค่ะข้อ5ครับครับลูกคุณครูรออยู่ลูกไม่เป็นไรครับค่ะปาร์ตี้ถึง92โอ้อีกนิดเดียวนี่นาก็จะถึง99แล้วคำศัพท์นอนถึง93ค่ะโอ้อีก6คำเองมันเหนื่อยนะลูกแต่ว่าเราได้คำศัพท์ด้วยได้ฝึกอ่านด้วย95เมื่อวานได้96อีก4คำของพี่ออกกัดอีก4คำโอ้น้องแมวยังไม่ไปเลยยังอยู่บ้านอยู่เลยครับ7คำก็ได้30ครับครับแล้วลบไปเลยครับ7นาทีเลยครับทำไมอ่ะลูกเขียนผิดหรอแม่บอกว่าไม่สวยครับเออนั่นแหละฝึกลูกบางคนนี่เขียนผิดไม่ยอมลบนะนี่คุณครูวงกลมสีแดงให้เต็มเลยบางคนนี่โอ้โหสระอีเป็นสระอึก็มีไปเขียนมันจากไหนแต่ว่ามันมีคำหนึ่งผิดนะคุณครูว่าเขาทำผิดคำว่า crayon เป็นแปลว่าอะไรอ่ะคุณครูถามน้องก่อน crayon แปลว่าอะไรสีเทียนค่ะสีเทียนแต่ในสมุดคำศัพท์มันแปลว่าอะไรดินสอสีใช่ไหมมันผิดนะคำนั้นน่ะ
แต่ว่าลูกๆส่งมาแล้วไม่เป็นไรคุณครูลืมเช็คด้วยแหละเพราะว่าสมุดคำศัพท์อันนี้ครูฝนไม่ได้เป็นคนทำเองผิดประมาณ 2-3 คำ How many แปลว่าอะไร How many How many แปลว่าอะไรเป็นการถามเกี่ยวกับอะไร How many จำนวนที่นับไม่ได้ How many แปลว่าอะไรครับครับลูกคำว่าเครนผิดนะคะมันไม่ได้แปลว่าดินสอสีมันแปลว่าสีเทียนแต่ไม่เป็นไรความผิดนี้เป็นของคุณครูเองเพราะว่าลืมตรวจสอบอีกรอบหนึ่งลืมแจ้งHow many มันไม่ได้แปลว่าจำนวนมากเท่าไหร่นะมันถามว่ามีเท่าไหร่ตัดให้แล้วเรียบร้อย2คนมีใครอีกไหมเนี่ยนี่ของจูเนียร์แน่เลยเนี่ยเขียนชื่อก่อนอันก่อนคุณครูยังเก็บไว้ให้อยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นงานอันนี้คุณครูต้องส่งกลับลูกๆนะคะเดี๋ยวจะต้องเอาไปใส่แฟ้มของตัวเองเป็นแฟ้มสะสมชิ้นงานของพี่ป.1โรงเรียนเหมือนจะมีแฟ้มให้นะคะแล้วเอาชิ้นงานใส่โอเคมีใครยังไม่เสร็จไหมลูกเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนคนนี้เสร็จแล้วต่อไปเตรียมวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาได้เลยเมื่อวานเหมือนมีคุณครูทิพย์ให้วาดส่วนประกอบของร่างกายเนาะใช่ไหมคะบางคนส่งมาวาดภาพเก่งมากนะบางคนเนี่ยคุณครูทิพย์ให้วาดส่วนประกอบของร่างกายบางคนก็ตัวใหญ่มากแต่ก็น่ารักดีเด็กป.1วาดภาพได้ขนาดนี้คุณครูทิพย์ฝากชื่นชมมานะเพราะว่าคุณลูกๆส่งมาคุณครูก็ส่งให้คุณครูทิพย์ดูนะคะเช่นเมื่อวานมีอาชีใช่ไหมทำทดลองกั๊กเข้นมาเอาอะไรนะแก้วดูดน้ำใช่ไหมคุณครูก็ส่งให้คุณส้มดูคุณครูเขาก็ฝากชื่นชมมานะคะว่าห้องเราทำงานเรียบร้อยเขียนเร็วรักษาแบบนี้ไปเรื่อยบางคนนี่โอ้โหทำงานเรียบร้อยมากเทียนดูดน้ำค่ะเทียนดูดแก้วดูดน้ำอ้าวก็เห็นแก้วมันดูดน้ำเนาะเทียนมันไม่ได้ดูดซะหน่อยเก่งแล้วนะป.1เก่งแล้วปีนี้ถือว่าโอเคเลยทำงานเรียบร้อยฟังคำสั่งรู้เรื่องนะคะไม่ได้หนักใจเท่าไหร่คุณครูหลายท่านก็ฝากชื่นชมมาด้วยแสดงว่าลูกๆทำดีแล้วตอนนี้เก่งมากดีมากเลยคุณครูได้ถุงพี่อากันมาเอามาใส่ชิ้นงานเพื่อนเพราะว่าบางอันครูก็ส่งไปให้คุณครูยุ้ยแล้วนะคะเพราะว่าบางวิชาต้องส่งต่อไปนักเรียนคนไหนที่ใส่ซองมาแล้วก็เป็นชื่อของตัวเองดีมากๆเลยนะดีมากๆเลยก็สามารถส่งต่อได้เลยคนที่เอารวมกันมาเนี่ยครูก็ต้องเขียนชื่อให้เย็บให้อีกเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับคนที่เสร็จแล้วเตรียมตัวไปหยิบแบบฝึกหัดหยิบสมุดอะไรมารอเนาะพยายามอย่ามีงานค้างตั้งใจเรียน